อายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเดียวกันกับคนทั่วไปได้จริงหรอพบกับ BDMS Health Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันหน้าฝนแบบนี้โรคที่ต้องระวังก็คือไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนเรื่องก็เลยอยู่ตรงนี้ตรงที่มีข้อมูลบอกต่อกันว่าในผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเดียวกันกับคนทั่วไปได้เรื่องนี้จะจริงไหมเอาเป็นว่าเรารีบออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMS Health Me Please รีบไปกันค่ะสามารถฉีดได้จริงนะคะเพราะว่ายังไงเราจำเป็นจะต้องฉีดเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมที่ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะซึ่งจะดีกว่ายังไงก็อันดับที่หนึ่งเขาจะมีตัวกระตุ้นภูมิมากกว่าวัคซีนทั่วไปเนี่ย4เท่านะคะสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ 25% เทียบกับของเดิมนะคะแล้วก็พบว่าป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนที่จะมากับไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่าด้วยค่ะการติดเชื้อเนี่ยถ้ามันลงไปที่ปอดก็จะทำให้เกิดปอดอักเสบหรือว่าการหายใจล้มเหลวได้มากกว่าคนวัยทั่วไปอยู่แล้วนะคะอันดับที่2ก็คือว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยนอกจากจะลงที่ปอดแล้วสามารถทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอย่างเช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจวายน้ำท่วมปอดนะคะโรคลิ่มเลือดอุดตันต่างๆได้หรือแม้แต่โรคเส้นเลือดสมองอุดตันก็ได้ด้วยเราพบว่าผู้สูงอายุที่แอดมิดด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะพบโรคข้างเคียงที่ตามมาโดยที่ไม่คาดฝันเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเดียวกันกับคนทั่วไปได้จึงเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ถ้าหากได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้นะคะแต่ถ้าหากว่าผู้สูงอายุท่านใดไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คุณหมอแนะนำว่าให้คนในครอบครัวลูกหลานบุคคลที่ใกล้ชิดฉีดวัคซีนไว้จะดีกว่านะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะส่วนครั้งหน้าถ้าคุณมีเรื่องสงสัยเราจะรีบพาออกไปไขให้กระจ่างเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกับ BDMS Health Me Please พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ